แจมชรัฐายอมเปิดแล้วโฉมหน้าแฟนใหม่สวีทจัดเพื่อนแซวสนั่นหลังจากเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี65นักร้องสาวแจมชรัฐาหรือแจมเนโกะจ้ำได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาว่าวิวาห์ล่มเลิกแฟนหนุ่มก่อนแต่ง2เดือนและถึงแม้ว่าจะปิดฉากความรักครั้งเก่าได้ไม่สวยนักแต่เธอก็เดินหน้า move on ใช้ชีวิตต่อไปแบบสวยๆและล่าสุดก็ได้เปิดตัวรักใหม่ต้อนรับปี66ลงรูปภาพที่ถ่ายคู่กับหนุ่มตี๋มีชื่อว่าวีวีรพัฒน์ซึ่งหนุ่มคนนี้ก็ถูกจับตาว่าเป็นรักครั้งใหม่ของสาวแจมมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน65แล้วก็เรียกว่าชัดเจนมากขึ้นคราวนี้ก็ได้แต่รอให้เธอออกมาเปิดเผยให้รู้กันหน่อยว่าหนุ่มคนที่มาคว้าหัวใจเธอครั้งนี้เขาเป็นใครกันนะแจมขีดล่างโพนี่บ้าม าดามแป้งอัดฉีดเพิ่ม5ล้านหักช้างศึกทะลุรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์อาเซียนมาดามแป้งนวลพันธ์ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยประกาศอัดฉีดเพิ่มอีก5ล้านบาทหากสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศถึงมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยโดยช่วงเช้าได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเจ้าถิ่นเข้าสัมภาษณ์ถึงเกมในวันนี้โดยยอมรับกดดันแต่ก็เต็มไปด้วยพลังศรัทธาที่เชื่อมั่นในทีมก่อนพบกับมาเลเซียในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่สนามบูกิจจาริวพร้อมประกาศอัดฉีดปลุกขวัญกำลังใจมาดามแป้งผู้จัดการทัพช้างศึกให้สัมภาษณ์ช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเป็นเกมที่ตื่นเต้นหลายคนบอกว่าเป็นสนามอาถรรพ์เพราะเราไม่เคยมาชนะที่นี่ก็เป็นอะไรที่ยากและแม้ว่ามาเลเซียจะมีปัญหาเรื่องความจุของสนามเพราะติดคอนเสิร์ตแต่สำหรับแป้งไม่ว่า 59,000 คนหรือ 87,000 คนก็กดดันเท่ากันสำหรับแป้งเป็นเกมสำคัญมากและเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสมาที่บูกิจจาริวยอมรับว่าเต็มไปด้วยความกดดันแต่ก็เต็มไปด้วยพลังศรัทธาที่เชื่อมั่นในทีมและเชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ยืนยันว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามแม้ว่าผลวันนี้จะยังไม่ออกแต่แป้งก็อยากเชิญชวนแฟนบอลล่วงหน้าวันที่10มกราคมซึ่งเราจะกลับไปเล่นในบ้านเข้ามาให้กำลังใจเราด้วยเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้มาดามแป้งปิดท้ายนอกจากนี้มาดามแป้งยังสร้างขวัญและกำลังใจให้แข้งช้างศึกต่อเนื่องด้วยการประกาศอัดฉีดเพิ่มเติมอีก5ล้านบาทหากทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังก่อนหน้านี้มอบอัดฉีดให้นักเตะไปแล้ว5ล้านบาทหลังจบรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบรองชนะเลิศนัดแรกวันนี้เวลา 19:30 นที่สนามบูกิจจาริวสเตเดียมก่อนกลับมาเล่นในบ้านนัดที่2วันที่10มกราคม2566เวลา 19:30 นที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตถ่ายทอดสดทางช่อง 9M HD 30ทั้ง2นัดลุยลีกยุโรปกัปตันผู้ร่วมทัพราปิดบูคาเรสต์ทีมดังลีกโรมาเนียกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวร่วมทัพสโมสรในประเทศโรมาเนียถือเป็นการลุยยุโรปครั้งแรกของเจ้าตัวสโมสร CSราปิดบูคาเรสต์ทีมวอลเลย์บอลในประเทศโรมาเนียประกาศคว้าตัวชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อย
โดยการย้ายไปร่วมทัพ CS Rapid Bucharestครั้งนี้ของมือเซตวัย29ปีจะเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวได้โลดแล่นในทวีปยุโรปโดยจะสวมเสื้อหมาย3ให้กับ CS Rapid Bucharestและต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมกับเบียติสราโมนาพอสเทียนักตบเจ้าถิ่นรวมถึงอีดายองนักวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ที่เข้าร่วมทีมเมื่อปลายปีที่แล้วสำหรับพรพันธ์เกิดปราดที่หมดสัญญากับจาการ์ตาโปซิโวโปนวานในโปรลีกาประเทศอินโดนีเซียมีผลงานโดดเด่นกับทีมชาติโดยคว้ารางวัลมือเซตยอดเยี่ยมประจำการแข่งขัน AVC คัพ 2022ศึกเนชั่นลีก2022ก็มีสถิติการเซตบอลมากที่สุดโดยทำไปถึง290ครั้งขณะที่สถิติเซตเพื่อทำคะแนนสำเร็จทำได้ถึง 35.85% และค่าเฉลี่ยต่อนัดอยู่ที่ 36.25% ส่วน CS Rapid Bucharestถือเป็นทีมชื่อดังในลีกโรมาเนียเคยคว้าแชมป์โรมาเนียนลีกถึง19สมัยแต่ปัจจุบันห่างหายการคว้าแชมป์มานานโดยฤดูกาลเสร็จ 2021-22 ที่ผ่านมาจบอันดับ7ของลีกและคว้าอันดับ3โรมาเนียครับ ไทยอนันต์ทวีปทนไม่ไหวคนด่าอ้ําป้องเพื่อนไม่แอบไม่คิดว่าอยู่เหนือใครสัมผัสจะรักกรณีการเลิกรากันของคู่รักซุปตาอ้ําพัชราภาและไฮโซพกต้องบอกเลยว่าดราม่าฟาดไปครึ่งวงการตั้งแต่ตามหาว่าใครคือตัวย่อมือที่3ลำมาจนถึงดาราที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหากเอ็นเอียงไปฝ่ายใดก็จะถูกคนเห็นต่างเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่ารวมถึงตัวของอ้ําเองที่ทั้งช้ำใจที่เลิกกับแฟนยังมาโดนชาวเน็ตที่คิดต่างเข้ามาคอมเมนต์รุนแรงซึ่งเธอก็ไม่ได้ตอบโต้ใดๆแต่เพื่อนๆคนที่รักเธอก็จะออกมาให้กำลังใจและปกป้องสาวอ้ำเห็นได้จากที่ตั้งแต่มีข่าวก็จะมีเพื่อนแวะเวียนนัดพบกับซุปตาแทบทุกวันและล่าสุดเพื่อนสนิทอย่างชายอนันทวีปที่เห็นคอมเมนต์แย่ๆถึงสาวอ้ำก็อดทนดูไม่ได้ออกมาโพสต์รูปคู่เพื่อนรักพร้อมเขียนข้อความว่าเพื่อนชายคนนี้คือขอยอคนหนึ่งที่มีจิตใจดีที่สุดมากๆคนหนึ่งชายมั่นใจว่าใครได้อยู่ใกล้อ้ามจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าตัวเองอยู่เหนือใครเขาโคตรจะถ่อมตัวให้เกียรติทุกคนเสมอหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และอ้ําไม่เคยทำให้ใครผิดหวังขอยอที่โคตรจะตรงต่อความรู้สึกตรงต่อคำพูดต่อทุกสิ่งอย่างคำว่าแอบหรืออย่าคิดรักเธอที่สุดเพราะเธอเป็นเธอแบบนี้และโคตรโชคดีที่สุดที่ได้เป็นเพื่อนเธอขอยอที่มีแต่คำว่าให้เธอเลยรักนะโดยอ้ําได้ตอบกลับด้วยว่าฉันก็โคตรโชคดีที่มีเธอเป็นเพื่อนรักเธอนะชายอยู่กันไปจนแก่เลยนะด้านชายก็ได้คอมเมนต์ตอบสาวอ้ําเพิ่มเติมว่ารักเธอนะรู้ไหมน้ําตาไหลเองนี้อยู่ที่เที่ยวนะแต่เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าพยาคนนี้เป็นคนพิเศษที่ถ้าใครได้รู้จักได้ใกล้ชิดจะเข้าใจจะรู้ทุกอย่างที่เป็นไปโดยไม่มีข้อกังขาใดๆไม่ชอบเลยที่คนมาคอมเมนต์โดยที่ไม่รู้จักตัวตนของเธอที่แท้จริงอยากให้ทุกคนได้สัมผัสแล้วจะเข้าใจThank you.